จะพาคุณบินไปกับเสียงซินโปรปลักเข้ามาเลยรับรองฟินชื่อเสียงที่คุณได้ยินโปรปลักอินจะสายไม่จะสายแจ็คจะสายลำโพงหรือสายดินย่าเข้ามาปลัก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 อินฮะLet's back on the black on the black on the black in Blue Yeti เหมาะกับคุณเหมาะกับผมเหมาะทุกคนเข้ามาปลัก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 อิน Yeah Let's black on the black on the black on the black in เข้ามาปลัก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 อิน Yeah Let's black on the black on the black on the black Blue Yeti เหมาะกับคุณเหมาะกับผมเหมาะกับทุกคนเหมาะเหมาะในเสียงดนตรีขอเชิญทางนี้ท่าน We are Pro Plug One Stop Solution สินค้าเรามีทุกเกรดราคาพิเศษให้แนะนำต้อง Audio Interface หูฟังเสียงดัง Sennheiser จะ Forte ก็ Alright จะ Neumark Behringer KRK Monitor เสียงดีเวอร์มีสีดำแล้วก็มีสีขาวถ้าเป็นสีขาวยิ่งกับ Hiter Yeahผมจะพาคุณบินไปกับเสียงซินโปรปลักเข้ามาเลยรับรองฟินชื่อเสียงที่คุณได้ยินโปรปลักอินจะสายไม่จะสายแจ็คจะสายลำโพงหรือสายดินย่าเข้ามาปลัก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 อินฮะ Let's back on the black on the black on the black in Blue Yeti เหมาะกับคุณเหมาะกับผมเหมาะทุกคนเข้ามาปลัก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 อิน Yeah Let's plug on the plug on the plug on the plug in เข้ามาปลัก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 อิน Yeah Let's plug on the plug on the plug on the plug Blue Yeti เหมาะกับคุณเหมาะกับผมเหมาะกับทุกคนเหมาะเหมาะThe black and the black and the black in Come a black, come a black, come a black, come a black in Yeah Come a black, come a black, come a black, come a black ถ้าคุณนั้นหลงไหลในเสียงดนตรีขอเชิญทางนี้ท่าน We are Pro Plug One Stop Solution สินค้าเรามีทุกเกรดราคาพิเศษให้แนะนำต้อง Audio Interface หูฟังเสียงดัง Sennheiser จะ Forte ก็ Alright จะ Neumark Behringer
KRK มอนิเตอร์เสียงดีเวอร์มีสีดำแล้วก็มีสีขาวทำเป็นสีขาวยิ่งกับไฮเตอร์ yeah ผมจะพาคุณบินไปกับเสียงซินโปรปลักเข้ามาเลยรับรองฟินชื่อเสียงที่คุณได้ยินโปรปลักอินจะสายไม่จะสายแจ็คจะสายลำโพงหรือสายดิน yeahCome a plug in. Let's plug in a plug in a plug in a plug in. Blue Yeti. เหมาะกับคุณ เหมาะกับผม เหมาะทุกคน. Come a plug in. Yeah. Let's plug in a plug in a plug in a plug in. Come a plug in. Yeah. Let's plug in a plug in a plug in a plug. Blue Yeti.เหมาะกับคุณเหมาะกับผมเหมาะกับทุกคนเหมาะโย่สโมกโย่โย่นายโย่สวัสดีครับผมค่ะใกล้จะถึงวันเกิดของข้าแล้วโย่โอ้ยงี้ต้องจัดหนักครับนายเต็มดีเจมาเอนเตอร์เทนข้าแล้วยังโย่โอ้ยผมจัดให้แจ่มๆเลยมีใครบ้างโย่2 คน 2 คนใครบ้างโย่เลยส่งตรงจากประเทศเกาเหลาเกาเหลาไม่กินเส้นกับใครเลยโย่เส้นไม่กินเส้นลูกชิ้นอย่างเดียวลูกชิ้นอย่างเดียวคนนี้นะผมบอกเลยครับผมทำไมโย่โทรไม่เสียตังค์ทำไมโย่ทำไมถึงโทรไม่เสียตังค์โย่คนนี้เขาชื่อดีเจโซเดียมดีเจโซเดียมโซเดียมแล้วไม่เสียตังค์ไงโย่โซเดียมคอไลน์ไงล่ะโซเดียมคอไลน์คอทางไลน์โย่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 โหโย่คนต่อไปโย่ได้คนต่อไปโย่คนต่อไปครับประเทศเทยแลนด์ประเทศเทยแลนด์อยู่ตรงไหนโย่ไม่รู้แต่ประเทศนี้ไม่มีผู้หญิงเลยไปติดต่อไอ้ยามหน้าปากซอยมาเขาบอกเนี่ยมีดีเจชื่อเทยจากประเทศเทยแลนด์จากประเทศเทยแลนด์โย่เขาชื่ออะไรโย่คนนี้นะบอกเลยเขาไม่เป็นหวัดแน่นอนทำไมโย่เขาชื่อดีเจทิฟฟี่ทิฟฟี่แท็กซี่เขียวโย่โย่สายอะไรโย่สายเยอะนายสายเยอะเยอะอะไรโย่เนี่ยเยอะกุ้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาอยู่ขอเชิญพับกบพบกับดีเจเจดีดูแล้วก็พอเรียกมาเลยดีกว่าโยคนแรกเลยครับคนแรกมาเลยโยโซเดียมโอ้มาเลยโซเดียมโยขอดีเจคนต่อไปมาเลยโย Yeah ready and gentlemen เอ้ามาแบงค์ซีเคโอ้โหโยโยโยประเทศนี้สงสัยจะจนมากโยเสื้อผ้าไม่มีใครโยเอ้าว่าไงเอ้าพอสงสารคนดูเถอะพอเลยเหรอพอเถอะเอาเชิญครับสนุกด็อกสนุกคอกผมก็เห็นว่าใกล้ตัดสินท่านเลือกใครมันเป็นการตัดสินที่ยากมากนะครับขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะท่าตะกี้เนี่ยท่าล้มเมื่อกี้นี่โอ้โหมันมีชื่อท่าไหมท่านเนี่ยเขาเรียกว่าท่าสายเยอะแฟบเยอะแล้วก็แฟบลงไปครับผมในเมื่อใกล้จะถึงวันเกิดท่านแล้วท่านสนุกฮอกท่านต้องเลือกเอาเลยตัดสินใจเลยตอนนี้นี่ในเมื่อเราก็เดินทางมาไกลจากประเทศเธอเดี๋ยวทำไมมันดูเหมือนว่าท่านเราหนังจีนแล้วมันดูเหมือนว่าเริ่มเป็นหนังจีนแล้วเนี่ยโบราณนี้ไม่รู้นี่ผมมาไกลจากประเทศเธอน้องโซเดียมมาจากประเทศเกาเหลาเกาเหลาใช่แล้วเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราจะมาตัดสินหาหูฟังที่ยอดเยี่ยมสำหรับดีเจสำหรับดีเจที่
มีความสามารถด้านการฟังท่านจะบอกว่าการที่จะได้ดีเจมาเปิดเพลงในงานวันเกิดของท่านเนี่ยต้องมีความสามารถทางด้านการฟังที่ยอดเยี่ยมด้วยโอ้โหท่านนี่เคี่ยวจริงๆเคี่ยวมากเคี่ยวมากค่าตัดสินคนที่เคี่ยวไม่เคี่ยวนอกจากเราจะบีบงานแบบมิสเด็ดแล้วท่านยังจ่ายเงินแบบแตงกิ้วด้วยเป็นยังไงไม่ทราบก็บีบงานแบบบิสเนสอ่ะท่านรู้จักป่ะรู้จักแต่เวลาจ่ายเงินท่านจ่ายไง Thank you ถูกต้องพี่น้องกันพี่น้องกันโอเคแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ครับเราจะมาแข่งแบทเทิลในหัวข้อหูฟังสำหรับ DJ หูฟังสำหรับ DJ ไม่มีใครแก้เลยเอ้าเดี๋ยวนี้วันนี้ถ้าวันนี้ต้องแก้เองเหรอไม่แก้เองได้เอาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับพบกับรายการโปรไฮไฟตอนดีเจดวลเดือดเลือดสาดนะครับวันนี้เรามาแบทเทิลกันเรื่องหูฟังใช่แล้วโดยเฉพาะในเมื่อเราตัดสินกันที่ฝีมือไม่ได้ครับเราก็ต้องตัดสินกันที่อุปกรณ์ที่ดีเจเลือกใช้นั่นเองค่ะบางทีความสามารถไม่ถึงแต่อุปกรณ์เราถึงถูกเราก็ดูเหนือคนอื่นได้เอาล่ะเราต้องพูดถึงบทลงโทษของผู้แพ้ผู้มาถึงก็บทลงโทษอีกแล้วเอาเลยอ่ะเดี๋ยวผมหยิบโทรศัพท์ก่อนไม่มีของรางวัลกันเลยในเมื่ออย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเราจัดบทลงโทษกันก่อนเพราะเรามั่นใจมากวันนี้เราจะชนะนะคะวันนี้วันนี้มีใครเข้ามาชมบ้างไหมฮะยังฮะตอนนี้เริ่มมีเอาก็กราบสวัสดีสวัสดีคนที่มิตรรักแฟนรายการทุกท่านนะครับคนที่กำลังรับชมอยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะฮะโอ้โหทั่วสากลและโลกเลย Hello everybody I am DJ Tiffy and Sodia Gutamate มีมนุษย์ต่างดาวดูอยู่ด้วยนะโอเคทักทายหน่อยเร็วเอเลี่ยนเอเลี่ยนวันนี้ผมจัดรายการโปรไฮไฟนะครับรีบมาชมนะครับรู้สึกจะอยู่เขาอะไรสักเขาได้หมดครับได้ได้อยู่ได้อยู่อ้าววันนี้นะคะสำหรับผู้ที่แพ้เนี่ยจะต้องโดนไม้ดีผ้าหนีบตามร่างกายให้เต็มเลยใครใครเป็นคนเลือกหนีบฮะใครเป็นคนเลือกหนีบเราได้หมดเลยคัดสรรมาทีมงานมาเลือกหนีบกูตุ้มคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะสามารถอาสาสมัครมาหนีบได้ครับผมอ่ะนี่ขอทักทายนะครับทักทายคุณ BG บุญยชาบุญยชาบุญยชาโชตนะครับ BG บุญยชตมุกหรือเปลือกหอยแล้วก็อะไรสวัสดีลูกแพรด้วยแล้วก็สวัสดีแชมป์เบิร์นแมนของเรานะครับเย้เข้ามาแล้วมุกหรือเปลือกหอยกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดนะคุณโจบอกว่าอยากดูคนแพ้โดนลงโทษแล้วโอ้โหพี่โจยังไม่เริ่มเลยใจเย็นครับพี่เริ่มตัดสินเลยนะครับผมมาแล้วครับเอ้าเราก็ต้องขอเปลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกว่าปีโมได้ร้อยชนะแน่ครับโอ้โหเรายังไม่บอกกติกาเลยคุณเพ่งบอกกติกาหน่อยคุณเพ่งบอกกติกาหน่อยวันนี้กติกาของเรานะคนที่ชมอยู่ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะร่วมสนุกได้อย่างแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วค่ะทายผลมานะคะว่าหูฟังที่เราเลือกของใครจะชนะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยเดิมกติกาเราก็ยังเหมือนเดิมหูฟังของเพลงนะคะนั่นก็คือ Vmoda M100 สะกดให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ M150 นะส่วนหูฟังส่วนหัวโอ้ยหูส่วนหูฟังผมนะครับ DJ Pioneer Head DJ 2000 Mark 2อันนี้ก็เป็นรุ่นยอดที่อีกรุ่นนึงในตลาดสุดยอดนะครับแล้วก็อยากจะเรียนไปที่ทางบ้านนะครับพี่ป้าน้าอาผมที่ดูอยู่นะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับนี่เป็นการแสดงล้วนๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้สักนะฮะอันนี้คือเราเขียนเอาอันนี้ลงจากผมอาจารย์หนูอาจารย์หนูอาจารย์ไทยเหรออันนี้อาจารย์หนูเชิญยิ้มครับอันนี้นี่แล้วนี่ผมสั่งนี่5แถวผมมีปัญหาเรื่องการนั่งรถ2แถวแม่งไม่ยอมจอดผมก็เลยให้5แถวเพราะมี5แถวถูกต้องสวัสดีมิสเตอร์จดาดาดำจดาดำอาจารย์ดำมาแล้วอาจารย์ดำมาแล้วมิสเตอร์จดาดำมาโอ้ยแฟนประจำเราเลยเนี่ยเขาทายผลมาแล้วว่า V Moda M100 ชนะแน่นอนครับไม่มีใครเข้าข้างเลยผมเพิ่งสอยมาเองพี่โอ้ยอย่างนี้น่าสนใจเลยพี่นี่นี่เขาถามว่านั่นรอยสักหรือนอนทับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อะไรจะดูดีขนาดนี้ครับพี่คะสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมเป็นหนังสือเปียกผมเป็นหนังสือพิมพ์นะนะก็เผื่อเป็นหนังสือหน้าบันเทิงนะครับไม่ใช่อาชญากรรมนะนะครับครับผมตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายผลกันมาได้เลยนะคะของเพลง V Moda M100 ของผมนะครับ DJ Tiffy Pioneer Head DJ 2000 Mark 2ครับผมเริ่มเลยมั้ยส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับหูฟัง2ตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรวมถึงอยากรู้โซ่นี่อะไรฮะหรือข้อจริงหรือว่าหูฟังตัวอื่นก็ถามมาได้เช่นกันนะคะพอเรามีโซ่นะครับโซ่เหลือเทียนโซ่โซ่โซ่อันนี้คือไปโซ่ให้คะแนนอ๋อโซ่ให้คะแนนใช่5เซตด้วยกันรายการเราตีพิพอบ1ข้อ1คะแนนครับผมได้มาเลย2ฝ่ายคุณสนุกคอกให้ได้เลยเต็มที่อะไรอะไรเกี่ยวนี่คะแนนใจเย็นๆเดี๋ยวหัวแหลมเขาบอกว่าวิมอด้าเอ็มร้อยชนะเพราะว่าคนใส่สวยว้าย
ดีมากค่ะมีใครเป็นแฟนของอาทิฟฟี่บ้างมั้ยครับผมเหมือนจะไม่มีเลยนะยังไม่มีใครไม่มีใครขึ้นเชียร์ไปเนี่ยคนไม่ค่อยเป็นหวัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับถ้าวัดดับแดงหรือว่าวัดบึงทองหลางก็เรียกผมได้นะฮะผมมาทางสายสายเวทสายพอโอเคครับนี่มีมาหมดเลยครบเลยครับผมของหวยได้เนี่ยคุณบอลบอกว่านี่เฮดดีเจมาแล้วเฮดดีเจ 2,000 มาร์คทูชนะชัวร์ครับผมครับขอบคุณคุณบอลนะครับกราบขอบคุณนี่มีมาหลายคนแล้วตอนนี้ทายผลกันมาด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะยิ่งถือยิ่งถือครับผมเอาละเวทีทองอ่ะเอาละเราเอาออกไปก่อนเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยรายการของเราเนี่ยมีทั้งความรู้และความบันเทิงและความไม่รู้แล้ววันนี้มีทั้งสาระดีและสาระเลวแฮ่และสิ่งที่เรานำเสนอนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลก็คือส่วนบุคคลนะครับก็ปอมเอาไว้อ้างอิงได้ระดับนึงใช่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดมีอันนี้นี่จริงๆแล้วสนุปปี้ด็อกสนุปคอกสนุปปี้ด็อกก็ดีสนุปปี้ด็อกน่าเกลียดกว่าเยอะเลยดีครับดีครับดีเลยสนุปคอมเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะมีอีกฉายาหนึ่งครับผม G7G7 จริงๆเป็นกูรูนะคนนี้เนี่ยเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาเป็นกูรูไม่ได้ขายกาแฟไม่ใช่นะเราเอามาปูยี่ปูยำให้เละเทะไปแล้วนี่บูชาอะไรครับเนี่ยออนนี่หลวงพ่อฝอยไงหลวงพ่อฝอยหลวงพ่อฝอยวัดขัดหม้อวัดขัดหม้อและเนี่ยหลวงพ่อซิงหลวงพ่อซิงวัดอะไรวัดอะไรวัดปากน้ำคิดไม่ได้คิดไม่ได้วัดตกน้ำเนี่ยมาเริ่มอะไรดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวาเลเวลาเราเริ่มด้วย5ข้อกันสุดคลาสสิกของเรามีอะไรบ้างครับหยิบโพยมาหยิบโพยก่อนมาดูเลยข้อแรกเรามาดูกันนะว่าวัสดุตัวไหนเนี่ยออกมาเริ่มจากตัวไหนก่อนครับคุณ G7 เราเริ่มกันที่ Pioneer ก่อนแล้วกันโอเคให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติเขาเพราะเราเกียรติเขาที่แย่เดี๋ยวเขาถือกันไปโยกหล่นไม่พังหล่นไม่แม่เอาบอกไม่จะโชว์ไงครับความแข็งแรงว่าหล่นได้ลองโชว์อีกทีสิโอเคพอแล้วเดี๋ยวหล่นจริงโอ้โหข้อแรกคือความแข็งแรงและวัสดุที่ใช้ทำหูฟังของแพลเนียจะเป็นพลาสติกไฟเบอร์อ่ะพี่ไปเลยขอเนี่ยโชว์เลยไหนดูซิว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าลองเควี้ยงโอ้ยโอ้แข็งแรงจริงนะเนี่ยแข็งแรงกว่าผมเยอะไม่เป็นไรเลยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เลือดออกแล้วเนี่ยอ่ะครับหูฟังเพเนียดีเจนะครับผมตัวบอดี้ค่ะเป็นไฟเบอร์พลาสติกแข็งแรงถามว่าแข็งแรงระดับไหนก็ถือว่าระดับหนึ่งไม่กล้าบิดเยอะเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้เคลมไม่ได้เคลมเรื่องการบิดไว้ครับผมเราก็จะโชว์ได้ระดับหนึ่งการสไลด์ทำได้สมูทตัวก้านเป็นสไลด์นี่กรรมการไม่ปรับฟาวนะไม่ฟาวไม่ฟาวสไลด์เข้าบอลโอเคโอเคตัวก้านสไลด์นะเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับผมด้านหลังเป็นพลาสติกอย่าพูดอะไรก้านเนี่ยทำไมครับชอบมากช่วงนี้เข้าคอทุเรียนโอ้ไม่ใช่หมอนหรอก้านสั้นก้านยาวกินหมดกินหมดนะท่านผู้ฟังท่านใดอยากให้เป็นเพลงเนี่ยชื่นชอบนะครับว่าทักทายทุกไลฟ์เลยสมทุเรียนในฝากแค่ทุเรียนแค่ทุเรียนลังเดียวก็ได้ครับได้เลยครับลูกเดียวก็พอแล้วลูกเดียวก็ได้เน้นเอาเปลือกมาให้นะเพลงชอบเดี๋ยวเปลือกให้นะอ๋อหนูขอเม็ดตอบผมแทรกเอาแต่เม็ดใช่ไหมเอาเนื้อไปโอเคไม่ใช่สิแล้วก็เอาหลอดมาดูดเอามาต่อยกับปากกาแต่ทีเนี้ยวัสดุสไลด์สไลด์เอาสไลด์โชว์อีกรอบครับสไลด์การตัดระดับนะกล้องนี่ตรงส่วนของเฮดแบนนะครับครับผมเป็นหนังเทียมหุ้มข้างในเป็นฟองน้ำธรรมดานิ่มไหมนิ่มแต่ข้อเสียของหนังประเภทนี้คือจะแพ้เหงื่อกับแพ้ความร้อนเวลาโดนเหงื่อแล้วมันจะร่อนนี้หรอมันจะร่อนใช่ไหมนะแล้วถ้าเกิดว่าจะไปใช้กลางคืนคือใช้อันเนี้ยถ้าเอาข้อสอบนี่โดนอาจารย์จับอันนี้แพ้อะไรแพ้เหงื่อไงฉันแพ้ทางคนอย่างเธอแพ้เหงื่อแพ้เหงื่อทางไม่ได้แพ้ทางไม่ได้ไม่ใช่แล้วโอ้เจอหญิงแจ่มเราเข้าห้องสอบไม่ได้อาจารย์จับทำไมลอกจะเล่นตั้งแต่ตะกี้ไล่โดนแย่งผมทักทายคนดูก่อนดีกว่านะโอเคครับคุณบอดี้สแลมคุณบอดี้สแลมตูนบักวีโมเดล M100ไม่เชียร์ไปวันนี้สวัสดีคุณการันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่รันนะครับแล้วก็โนอาเรือพญานาคบอกให้โอ้ชื่อชุนคุ้นนะแถวๆนี้แล้วผมชอบมากเลยโนอาเรือพญานาคไพโอเนียเฮดดีเจนะครับคุณโนอาเรือพญานาคแล้วก็ครูไทยบ้านพันร็อกโอ้โหชื่อแบบ
แต่ละคนในซับแซมนั้นไพโอเนียร์เฮดดีเจนะครับไพโอเนียร์เฮดดีเจโอเคก็มีฐานเรามาเรามาต่อต่อเลยครับผมทีนี้จุดเด่นที่ดีเจจะชอบไพโอเนียร์คือการคลิกหูฟังเพื่อที่จะคิวเพลงได้มันสะดวกจับก้านเดียวฟังอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สแครทหม้อสแครทอย่างนี้สแครทหม้ออ่ะสแครทโชว์สแครทโชว์อ่ะโชว์โชว์โชว์โอ้โหจะสั่งอะไรไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าข้าวผัดเอาข้าวผัดโอเคอ๋อมันพลิกได้ต้นโอเคครับผมเป็นต้นนะฮะมันจะสะดวกอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสายสามารถถอดได้ถอดได้ผมก็ถอดได้พี่กางเกงใช่ไหมถูกต้องไม่ต้องถอดหรอกครับถอดได้เร็วกว่าด้วยใส่ไว้เถอะเกรงใจคนดูสงสารคนดูสงสารตัวเองด้วยเนี่ยแต่ข้อเสียคือสายเขาเนี่ยจะเป็นสายเฉพาะครับมันอาจจะหาเปลี่ยนแบบยากสมมติฉุกเฉินอย่างเงี้ยสายขาดเราจะเปลี่ยนยากข้อเสียเขามีตรงนี้ไม่เหมือนยังไม่พูดเราไม่พูดไม่เหมือนตากล้องเราไม่เหมือนตากล้องทำไมครับเปลี่ยนได้ตลอดสายตลอดสายตลอดกลางคืนเนี่ยเฮ้ยน้องกินอะไรจ้าโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อันนี้สายอะไรสายอะไรสายแบร์อะไรเลยไหนไหนดูลิ้นใหม่ดิสายแบร์อะไรเลยสายแบร์นี่สายแบร์อะไรเลยเลยมาต่อต่อโอเคหมดแล้วหมดแล้วอะไรเดี๋ยวพับได้พับได้พับได้ลืมพับเก็บได้สามารถพับกบได้พับกับมันพับเก็บไปยาวเลยพี่ก็ขับมีไม่ทันเลยอะไรต่อครับพับเก็บได้ครับสะดวกในการพกไม่รู้ในกล่องเขามีกระเป๋ามาให้ไหมเปิดดูเปิดดูแกะกล่องเลยครับผมทำเราจะโชว์เราจะโชว์การกระแทกทำทเราจะพบกับเปลือกหอยนี่กระเป๋าน่ารักเฮ้ยกระเป๋าสวยนะเนี่ยพับเราจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่กระเป๋าเก็บได้สวยสวยสวยกระเป๋าเป็นแบบฮาร์ดเคสนะฮะฮาร์ดเคสที่คล้ายๆกับว่าฮาร์ดคอร์ไหมไม่เหมือนเหมือนฮาร์ดล็อกอ้าวอันนี้ก็ไม่แก้กันเลยถอดเลยเหรอพี่ถอดหูเก็บนี่อ่ะสมมติเราสมมติอ่ะนี่คือเขามีเคสให้ด้วยใช่มีเคสให้โอเคโอ้ระดับนี้ไม่มีเคสให้ก็แย่แล้วไม่ได้อ่ะไปหัวข้อต่อไปอ้าวไปหัวข้อของเป็นเพลงเราไม่เราดูกันทีละข้อเลยเหรอใช่โอเคทีละข้อเลยให้สร้อยอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะข้อแรกในเรื่องของวัสดุใช่ไหมอันนี้เป็น Pioneer HDG 2000 Mark II ใช่ใครที่คิดว่าPioneer ถูกก็คือพิมพ์มาได้เลยนะตอนนี้มาได้เลยตอนนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมไลค์และแชร์ด้วยนะถูกต้องครับผมผิดกติกาทำไงผิดกติกาจะเบิร์นหูเบิร์นหูเลยเหรอเบิร์นหูให้สองทีเปียกเลยมาต่อไปวีโมด้าเอ็มร้อยโย่วีโมด้าเอ็มร้อยเขาเคลมมาว่าวัสดุทั้งหมดใช้เป็นมิลิเตอรี่เกรดคือแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมิลิเตอรี่เกรดแปลว่ามาจากประตูมันตรงไหนเนี่ยอันนั้นมันซิมิเทอรี่อันนั้นแหละยังไงนะอ่ะเป็นเกรดสาระมีไหมเนี่ยไม่มีเลยสาระเป็นเกรดที่ใช้ครับทางทหารทางทหารเลยเหรอทางทหารเลยใช้ลบกับเกาหลีได้เลยโหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่คือมันแข็งแรงมากแข็งแรงมากไหนลองอีกทีสิโอ้ยโอ้ยเสียงแน่นนะเนี่ยเสียงแน่นหัวเอาหัวด้วยหัวแหมเรามาดูกันทีละส่วนนะครับการเฮดแบนด์นะครับของวีโมด้าครับเป็นหนังเทียมแต่ว่าเป็นหนังเทียมที่ค่อนข้างหนาตัวนี้จะแตกต่างจากไพเนียจะหุ้มทั้งเฮดแบนด์แต่ของวีโมด้าหุ้มเฮดแบนด์แล้วด้านล่างแยกต่างหากอ๋อมันก็เลยด้านล่างจะเป็นเวลาโดนเหงื่ออะไรอย่างนี้มันก็จะลดการลอกโอกาสลอกจะน้อยลงเพราะการเหงื่อจะซึมขึ้นมาข้างบนยากขึ้นเป็นอย่างนี้เองโอเคสวัสดีคุณอลันสวัสดีคุณฟิลสวัสดีคุณเต้ยสรุปด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับครับผมอธิบายอย่างแบบปรับเร็วๆเร็วๆโอเคตัวก้านตรงส่วนที่ติดกับ housing เนี่ยนี่ๆๆตรงนี้ตรงนี้ฮะทำจากเหล็กนะครับครับอันนี้เป็นเหล็กแท้ไม่ใช่เหล็กเทียมถ้าเหล็กเทียมมันจะเป็นร้อยงี้มั้ยก็จะอย่างนั้นจะอยู่สีลมแล้วมันเคยเทียมไปเอ็นรู้เหล็กเทียมเหล็กเทียมครับตัวด้านตัว housing สามารถถอดออกจากก้านได้เหตุผลคือเผื่อส่งซ่อมแล้วเรายังอยากใช้หูฟังอยู่สมมติดับข้างนึงค่ะเราส่งเคมถอดข้างนึงให้เขาไปซ่อมแล้วอีกข้างนึงเราก็ใช้ต่อได้เราก็ไปใช้ต่อว้าวและตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเขานี่ก็คือตรงซีลใช่ไหมตรงนี้เราเรียกว่า Avengerค่ะชิลไม่แก้เลยคนนี้ซีชิลเอาเวนเจอร์อะไรเอาเวนเจอร์หน่วยชิลหน่วยชิลโอ้โหนี่ก็หยอดหน้าดูเลยอ่ะยังไงข้อดีคือสามารถเปลี่ยนชิลได้นี่ไงมีทั้งแบบ3มิติแล้วก็10
2มิติสังเกตว่าจะมีสีให้เลือกเยอะมากใช่แล้วคือเราออกแบบเองได้สมมติว่าเราเป็นดีเจที่มีโลโก้เป็นของตัวเองเราก็ส่งแบบโลโก้ไปแล้วเราก็จะไม่ทำให้ใช่แล้วทำสิขอทำเลยทำโอเคเราไปทำให้ดูดูตัวอย่างปึ๊บนี่งามวาวิ่งวังสังเกตเอาอันไหนก่อนดีเอ่ยนี่นี่นี่อันนี้เป็นแบบไซส์เล็กนะฮะสำหรับรุ่นอันนี้ผมไม่เคยใช้นะไซส์เล็กเงี้ยไซส์ใหญ่ก็มีครับผมไซส์เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เยอะนี่นี่ไซส์ใหญ่ก็มีให้ดูอันนี้สำหรับทีมเอวานะฮะเนิร์ฟใครใส่ก็เป็น01เลยครับผมวันนี้อันนี้เปลี่ยนคุณทีจันทวงศ์ถามมาวันนี้ผู้แพ้จะโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราให้รู้ทีหลังคุณทีมาร่วมทายก่อนได้นะใช่แล้วเมื่อกี้เราบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าคนแพ้โดนอะไรใช่โดนไม้หนีบไงไม้หนีบไม้หนีบตัวไม้หนีบหน้าหนีบให้หมดเลยต่อไปเราไปกันไวๆหน่อยครับผมหูฟังบีโมด้าตัว M100 เนี่ยสามารถถอดสายได้เหมือนกันแต่สายเขาเป็นแบบหัว 3.5 ต่างกันยังไงหัว 3.5 คืออะไรพี่หัว 3.5 คือหัวมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับหูฟังอ๋อก็คือเวลาที่สมมุติว่ามันหลุดมันพังก็คือสามารถซื้อสายใช่สามารถแบบวิ่งเข้าบ้านหม้ออะไรเงี้ยก็ซื้อสายเปลี่ยนได้อยากเห็นหัว 10.5 มั้ยเป็นยังไงฮะอยากเห็นมั้ยไม่อยากเก็บไว้เถอะนี่ครับไม่อยากเท่าไหร่ฮะรอบหัวนี่ใช่มั้ยหัว 10.5 รอบหัวรอบหัวนะครับแต่สั้นครับผมนี่หัวอะไรเนี่ยหัวตัวสายเนี่ยเคลมมาว่าทนแรงกระชากได้ถึง1ล้านหรือ2ล้านครั้งเนี่ยจำไม่ค่อยได้ทนแรงกระชากได้ขนาดนั้นเลยรู้สึกมันจะมีเขียนอยู่เขามีการทดสอบมาด้วยป่ะคะใช่ทุกชิ้นส่วนผ่านการทดสอบหมดทั้งสายตัวหูฟังสามารถพาชิ้นได้อันนี้ของน้องเนี่ยผมหยิบมาเลยลองปาเล่นลองปาเล่นนี่เนี่ยเนี่ยปาเล่นเลยอันนี้คือผ่านการใช้งานมาสมบุกสมบัติทำอะไรบ้างปาเลยครับผมไอ้คู่แข่งบิดก่อนบิดก่อนบิดก่อนโชว์การบิดคู่แข่งผมนะเนี่ยโชว์การบิดเฮ้ยมึงโอ้นี่ผมคู่แข่งผมก็ชนะอันนั้นเงินเดือนนั่นน่ะเงินเดือนนั่นน่ะเงินเดือนเหรอเอ้าก็แชร์กันดิในแผนกกันเฮ้ยบิดโชว์สังเกตว่าความแข็งแรงของวิโมด้าคือสามารถง้างได้บิดโชว์ได้ในขณะที่ถ้าเป็นเพลเนียเราไม่กล้าไปทำเพราะไม่ได้เคมไว้อันนี้เขาเคมไว้อันนี้ถ้าหักก็ณเดชจ่ายไม่มีปัญหาเราไม่เอาอันนี้ไม่ทำอันนี้อันนี้ของใหม่เอาเดี๋ยวบิดโชว์อันนี้ก่อนโชว์ส่วนปลานี่ยังไม่กล้าลองสมมติว่าแบบลองบิดแล้วฟังขู่ข้างเดียวสมมติเราจะคิวนะฮะข้างเดียวเราก็ทำท่านี่ I love you ท่าสวยจริงๆข้างนี้ก็ใส่ได้นะแต่เขาอุดจุกไว้อุดจุกไว้เดี๋ยวกันพรบคอมพิวเตอร์ไงเกี่ยวอะไรครับห้ามเห็นไม่ให้จุกห้ามเห็นจุกอนาจารอนาจารเดี๋ยวโดนเป็นชิสุกะใช่ไหมว่าอีกการหนึ่งที่แบบว่าเขาสงสัยกันมากเลยเรื่องดอกเทสครับทางโรงงานเขาบอกว่าผ่านการดรอปเทสมาลุ้นครั้งแล้วนะใช่เขาโยนจากตึกสูงประมาณ1เมตรเหรอเอาลองจากใกล้ๆพี่สูงเท่าไหร่สูงเมตรกว่าลองดูเลยดีกว่าเอางั้นเลยลองดูเลยมันเป็นพรมอ่ะเราต้องโดนลงถนนสิพื้นอยู่นี่พื้นอยู่นี่เหรอนั่นแหละกล้องจับภาพนะครับพังใครรับช็อตดีเจตั้ม G7 นะครับพังเฮ้ยเราร่วมมือกันทุกคนช่วยเป็นพยานมาลองเทสนะโยนนะฮะ1 2เรียบร้อยพังไม่พังไม่พังนี่เห็นไหมทุกอย่างใช้ได้ปกติหลุดก็เอามาประกอบได้คือมันทนไม่จริงบอกก่อนอย่างที่บอกฮะตัวตรงนี้สามารถถอดได้ไม่ใช่มันพังนะครับผมก้านถอดได้ที่บอกใช่เอาไปซ่อมได้จริงๆมันติดเฉพาะหูได้จริงๆต้องส่งทั้งคู่แหละสำหรับดีเจคิดอันนี้ในเรื่องของวัสดุค่ะเฮ้ยมันจะสู้ดีของผมอีกอย่างในเรื่องการเก็บครับพับได้ยังไงนี่เก็บไงพี่กลับได้อ๋อมีตัวนี้มีฮาร์ดเคสไหมการสไลด์ตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะเพราะว่าฮาร์ดเคสสวยด้วยเอามาดูมีฮาร์ดเคสยังไงเหมือนฮาร์ดเคสตัวนี้จะเล็กกว่าด้วย M100 นี่แกะก่อนนะ ให้เวลาสักครู่ในระหว่างนี้นะครับก็อลังการแล้วก็ยังทายมาได้เรื่อยๆนะครับผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าหูฟังรุ่นไหนเนี่ยจะชนะใจมาวัดไซส์คุณสนุปคอกมากที่สุดนะครับส่งมาได้เลยนะครับสังเกตว่าของไพโอเนียจะใหญ่กว่าของ M100 จะเล็กกว่าพกพาสะดวกนะครับพกพาจะสะดวกกว่าผมชอบลายสวยด้วยเนี่ยผมชอบไพโอเนียนะครับทำไมแน่นอนเพราะอยู่ฝั่งผมใช่ไหมโอเคเราไม่ว่ากันครับผมนี่ตัวกระเป๋าเป็นฮาร์ดเคสเหมือนกันนะครับครับผมแข็งแรงไซส์เล็กซิปดีไม่มีย้อยอย่างนี้ด้านในให้ดูนะเราจะโชว์การใส่นะครับ
ร่วมทายกันมาได้เลยนะครับมุกครับพี่นี่คุณเป้คุณเป้ต้องการอะไรครับมุกครับพี่เอามุกอีกเหรอฮะยังไม่เยอะแค่นี้ยังไม่พออีกเหรออย่าเอาอีกเยอะกว่านี้ต้องไปเยอะเยอะกว่านี้ต้องไปอ่านศิลาไปร้านจิวเวลรี่แล้วหามุกเหรอหามุกร่วมทายมาได้ต่อเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านเลยโอเคหัวข้อต่อไปคือข้อที่สองเราไม่ฟันธงกันหัวข้อนี้ก่อนฟันธงมาฟันธงสร้อยมาดิสร้อยมาสิสร้อยอยู่ฝั่งนู้นไงเอาสีเขียวดูวุ่นวายเนาะวันนี้สีแดงก่อนสีแดงสีแดงไปเพิ่มสีแดงสีแดงฮะสีแดงสีเหลืองอ้าวเหรอเอายังไงอ่ะท่านสมมติจะมอบทอง5บาทให้ฝั่งไหนเราอันนี้เรื่องของวัสดุอันนี้เรามอบให้กับเจ้าตัวเลยใช่ไหมใช่ครับผมคล้องคอเลยคล้องคอเลยโอเคอ่ะในหัวข้อของวัสดุที่ใช้นะครับผมเอามาไพโอเนียร์ไพโอเนียร์ไพโอเนียร์อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวM100เราเริ่มต้นกันทีละส่วนนะครับครับผมเฮดแบนนะครับผมเฮดแบนนะครับนี่ความแข็งแรงของเฮดแบนแน่นอนไพโอเนียร์แพ้ครับเอาโหความทนทานเนี่ยมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วอ้าวมันแน่จริงลองง้างไม่เอาไม่ต่อสู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวง้างๆๆนี่บินได้บินได้ไม่เราก็กล้าบิดยอมเลยว่าแน่นอนแน่นอนมันต้องมีข้อหนึ่งอ่ะไปอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวให้รางวัลเขาก่อนอ๋อยังทีละร้อยอันนี้เรื่องของวัสดุอยู่วัสดุยังไงต่อสไลด์ตกสไลด์สไลด์ผมนี่กรรมการไม่เป่าฟาวเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละเราโดนบอลทั้งคู่ทีเนี้ยปัญหาของตัวเนี้ยครับด้วยความที่ก้านถึงตรงนี้จะเป็นเหล็กจริงแต่ว่าด้านหลังอ่ะเขาดามด้วยพลาสติก มันมีโอกาสแตกมีโอกาสแตกมีโอกาสผมไม่มีพลาสติกผมก็แตกทำแก้วแตกหัวเนี่ยใกล้ได้หัวแน่นอนใกล้แตกแล้วตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาเป็นก้านเหล็กล้วนเป็นเหล็กอย่างหนาในรอบนี้เป็นเหล็กจริงหรือเปล่าเอาอีกแล้วเขาจะแตกแน่นอนแตกแน่นอนเย็บมันนะเนี่ยพอเป็นก้านเหล็กล้วนเนี่ยความแข็งแรงเขาเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าอยู่แล้วเหล็กมันต้องแข็งแรงกว่าพลาสติกอยู่แล้วชิชะอาจจะสำคัญเจฟทิฟฟี่เครื่องเพจเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเพจได้ไหมเปลี่ยนเพจเปลี่ยนได้เดี๋ยวไปสมัครใหม่อะไรคนละเพจครับอันนี้เฟซบุ๊กเปลี่ยนเพจได้อันนี้เปลี่ยนไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ไม่ได้โบราณดังนั้นในหัวข้อนี้แน่นอนไม่ต้องพูดมากนะแพ้ทั้ง3จุดเย้ยังไม่ได้ M100 ได้ไปครับอ้าวเดี๋ยวกรรมการขอมอบทองดูลักษณะเหมือนนักมวยขึ้นชกเนี่ยโอ้โหหนึ่งเส้นโอ้โหไปข้อที่สองต่อเลยดีกว่าข้อที่สองนะครับข้อที่สองโวยต่อข้อที่สองคือสายของหูฟังตัวไหนดีกว่าและทนทานกว่ากันตัวสายเอาละมาเรื่องสายแล้วนะเดี๋ยวคุณจะดุมค่ะจะดำอ๋อจะดำM100 มากก็ไม่ดีห้ามเกินวันละ2ขวดอันนั้นมา50ครับผม M100 เดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วคุณพลวิทย์ Vmoda M100 ชนะครับแล้วก็คุณ BG นะครับ Vmoda M100 สามารถลงลายเส้นโลโก้ตัวเองลงในชิวหูฟังได้ด้วยสวยก็สวยเสียงก็แจกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้นี่ให้เยอะเลยแน่นอนช่วยแจกฟรีให้ที่เธอเขาอยากได้เขาอยากได้อยากได้ตัวไหน Vmoda Vmoda เมื่อกี้เรายังไม่ได้ขอรางวัลมาโชว์เลยอ่ะสำหรับคนที่ชนะวันนี้ของรางวัลยิ่งใหญ่นะฮะเป็นโมเมนตัมนะครับอันนี้คือของรางวัลของผู้ที่ดูอยู่นะคะมีสิทธิ์ได้นะคะกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ทายผลมานะคะว่าหูฟังของใครจะเป็นผู้ชนะพิมพ์ยี่ห้อแล้วก็รุ่นที่ถูกต้องด้วยนะคะของเพลงเนี่ย Vmoda M100 ค่ะโฆษณาหน่อยของเราของผมนะครับ Pioneer HDJ 2000 Mark 2กล้องอยู่นี่และตอนท้ายรายการนะคะเราจะมาจับชื่อผู้โชคดีที่ทายผลถูกมานะคะแล้วก็ยิบขึ้นมาเป็นชื่อใครก็คือรับไปเลยนี่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Random Super Cyber Internet โคตรตะละแล้วนะขนาดนั้นเลยทีเดียวชื่อออกมาแล้วตอนนี้รีบทายผลกันมาก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะข้อที่2ดีกว่าพี่มาหัวข้อที่2เรื่องของสายเรื่องของสายเรื่องอะไรสายสายอ๋อทําบ่อยไม่ใช่หรอสายนี่สายอะไรล่ะมาทำงานสายนะ2นาทีพอเลยมาครับดูสายเราแยกกันออกมาเลยนึกว่าถอดได้ทั้งคู่โอเคดึงเลยฮะสีส้มนี่คือของ Vmoda M100 นะครับผมพี่เอาไปเลยผมไม่ทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรแล้วพอละอันแรกก็แพ้แล้วเนี่ยสายทั้งคู่นะครับสังเกตหัวครับหัวของ Pioneer จะเป็นหัวแบบ XLR XLR คือ XLR คือหัวแบบบาลานซ์หัวอย่างนี้เรียกอันบาลานซ์ต้องอธิบายอีกไหมอธิบายมันจะยาวมันจะเป็นเพราะว่าอันบาลานซ์คือการรวมกราวเข้าอยู่ที่ในที่เดียวกันแต่อันนี้อันบาลานซ์เนี่ยบาลานซ์เนี่ยคือการแยกกราวสังเกตว่าจะมี3หัวครับผม
ให้กล้องดูดูใกล้ๆนิดนึงนะครับผมมันจะมี3ช่อง3ช่องเนี่ยหมายถึงจะแยกแยกซ้ายขวาละกาวไม่ใช่ซ้ายขวาละกาวแยกบวกลบละกาวค่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะรวมอยู่ในแท่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นแจ็คที่แจ็คมาตรฐานแจ็คสตูดิโอมาตรฐานทั่วไปค่ะแต่อันนี้จะแยกปัญหาคือตัวนี้เป็นบาลานซ์จริงแต่ปลายเขาอะก็อันบาลานซ์เป็นยังไงก็เหมือนกันคุณจะบอกว่าสิ่งที่ทำนี่มันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่เหรอบอสส้มจริงเลยโอ้โหไม่ใช่ละต่อครับผมคุณจาดวงมาอีกแล้วนะครับบอกชอบเลยครับวัสดุดำอ๋อจาดำเดี๋ยวตีปากชอบเลยครับวัสดุเสียงชอบหมดเลยครับเบสแน่นมวลหนาแต่แยกเสียงกลางแหลมชัดเจนมากเลยครับแน่นอนแล้วเขาจะแตะทำไมมันข้อดีไม่ใช่เหรอเขาก็แบบว่าแตะเยอะมากแต่ชัดแตะโอเคอ่ะมาเรื่องสายสังเกตว่าสายทางฝั่งไพโอเนียร์จะมีความหนามากกว่าครับสายใหญ่กว่าถามว่าหนากว่าแปลว่าดีกว่าไหมไม่เสมอไปสายเล็กกว่าแข็งแรงกว่าก็มีสายหนากว่าคุณภาพข้างในไม่ได้เรื่องก็มีจริงเหรออ่าใหญ่แต่ไม่ชัวร์โอ้โหว่าไม่ได้หาด้วยใหญ่แต่อะไรนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวซื้อแวร์ก้าหน่อยนะทีนี้ด้วยความที่ครับตัวเนี้ยผ่านการเทสมาแล้วกระชากได้แต่ของไพโอเนียร์เนี่ยไม่ได้เคลมอย่างนั้นไม่ได้เคลมว่ากระชากได้ใช่ดังนั้นถ้าพูดถึงความแข็งแรงก็คงต้องให้ตัวนี้วีโมด้าเอ็นร้อยก็บอกข้อ2ข้อ2เดี๋ยวยังไม่จบข้อ2คือความสะดวกความสะดวกในการใช้งานมองทางนี้เนี่ยถมถุยได้ดูเลยสนุกค็อกเนี่ยความสะดวกในการใช้งานนะครับด้วยความที่มันเป็น 3.5 2ด้านครับผมนอกจากเราจะใช้กับตัวหูฟังแล้วเราสามารถถอดไปใช้อย่างอื่นได้อืมเช่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นสายสมาธิได้ไหมสมาธิเสียบจากมือถือเข้าลำโพงได้แล้วยังเป็นต้องเข้าหูฟังอย่างนี้คุณจะบอกว่าคุณฟังในออฟฟิศได้ได้ทำยังไงก็ได้แต่ตัวนี้ทำได้ไหมไม่ได้คุณอย่าเผื่อแผลเพื่อนไม่ได้อันนี้เป็นหูฟังเห็นแก่ตัวใช่ไหมไม่เผื่อแผลใครคุณจะบอกว่าอย่างนี้ฟังออฟฟิศนอกจากว่าดีเจอย่างนอกจากดีเจแล้วทำงานอย่างอื่นก็ได้ฟังเพลงอย่างเดียวธรรมดาก็ได้ได้คือคนทั่วไปก็สามารถฟังหูฟังแบบนี้ได้ใช่โอ้บอสซบจริงเลยเอาแพ้แล้วสายเฮ้ยยังดิเอาอย่าเอาตัดสินแล้วตัดสินแล้วตัดสินเลยโอ้โหเอาแค่นี้ก็รู้แล้วหนักด้วยแต่ท้องแท้เนี่ยท้องห้าบาทหนักโอ้โหโอ้โหหนักจริงหนักจริงหนักจริงหนักหนักห้าบาทนะขนาดเลยห้าบาทเหมือนนึกว่าห้าบาทสิบบาทเล่นไปหมดอะเอาสายเก็บสายเก็บเลยสายเก็บวันนี้แปลว่าจะชนะนะครับผมเพราะเดี๋ยวยังไม่ทันหันยังไม่ได้บอกหันแล้วเหรอเอาเราให้คะแนนเลยให้เลยเหรอให้เลยเวลาเรามีน้อยโอ้โหเราเป็นสายเลยโอเคโอเคเวลาเรามีน้อยโอ้โหข้อต่อไปเลยเวลามีน้อยเวลาเรามีน้อยยังประหยัดนะข้อสามอันนี้เป็นเรื่องปัจเจกนิดนึงมันจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงตัวไหนเสียงดีกว่ากันโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องรสนิยมจริงๆอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะเป็นเรื่องของรสนิยมเป็นชอบฟังแนวไหนพี่ลองตัวผมก่อนทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากการใช้งานหน้าดีเจครับเราสามารถใช้ฟังเพลงทั่วไปได้เหมือนกันค่ะคุณภาพเสียงเอาตรงๆไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ไม่ได้เป็นดีเจก็ใช้หูฟังแบบนี้ใช้ฟังเพลงได้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องฟังเพลงแบบดับสเต็ปอิเล็กทรอนิก้าอะไรไม่จำเป็นแต่ฟังเพลงทั่วไปก็ได้เป็นหูฟังที่เป็นซาวที่แบบว่าใช้เบสหรือว่าควรจะควรจะถ้าเป็น EQ ก็เป็นลักษณะ V shape นิดนึงครับโอ้แต่ว่ามันใช้งานได้ทั่วได้กว้างใช้งานได้และฟังเพลงได้ทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมทั้ง2ตัวผมก็เห็นเด็กญี่ปุ่นผมเคยเห็นเขาใส่กันก็จะใส่กันข้อแตกต่างของตัว2ตัวนี้คือตัว Pioneer เนี่ยเวลาฟังเพลงมันจะให้ความสมูทที่ดีกว่าเพราะว่าเสียงกลางจะไม่จัดเกินไปครับผมเยอะโหคุณจาดุมนี่จาดุมจาดำจาดำนี่ต้องเป็นแฟนคลับคุณเป็นเพลงแน่เลยแพ้ตั้งแต่ลายสักแล้วฮะแพ้แต่ลายสักเฮ้ยมีปัญหาอะไรอ่ะจาดำโอ้ยใหญ่อ่ะใจเย็นใจเย็นโอ้ยเอาแสดงเลยเหนียวเพิ่มรอยเลยเหนียวไม่แตกข้างบนอะไรไม่อันนี้เก้ายอดข้างล่างอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเสือเห็นมังกรเลียหัวนมตอนนี้นี่อันนี้สักนี่มีเมื่อกี้โดนเข้าไป1แผลอันนี้อะไรอันนี้นี่สักนี่ไม่อดไอติมไม่อดไอติมเทพนมเทพนมไม่อดข้าวเลยต่อแล้วอ้าวนี่คุณจาดำเนี่ยใช้ฟังเพลงเขาบอกโอเคสำหรับคนใช้ฟังเพลงนะครับได้ทั้งคู่ดีทั้งคู่ตัวเนี้ยจะให้เสียงสูงที่รายละเอียดที่ดีกว่าเสียงแหลมดีกว่าเบสจะเป็นลูกคอโล่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ใจเย็นถือไปก่อนเลยรู้เลยให้ใครยังเลยยังไม่ตัดสินเลยต่อเร็วพูดถึงเรื่องเสียงก่อนอ่ะ
มันแตกต่างกันที่คาแรคเตอร์แล้วก็ความชอบของแต่ละคนถ้าใครชอบเน้นฟังเสียงหลังแต่อันนี้เอากรรมการเป็นหลักเอากรรมการเป็นหลักนะเอาความชอบเป็นหลักในเรื่องของเสียงหัวข้อนี้ให้เสมอกันแล้วกันอ๋อให้เสมอกันแล้วกันเสมอเนี่ยเสมอเหตุผลเพราะว่ามันเอาตรงๆคือระดับเลเวลมันถือว่าใกล้เคียงกันมากมันจะต่างที่ไหนกันต้องมาถอดแยกแล้วแหละถ้ามันจะเสมอกันเนี่ยฮะก็เสมอก็คนละครึ่งไงถอดอย่างนี้เลยเหรอถอดเลยเหรอนั้นเลยเหรอโอ้โหไปคนละสองบาทห้าสิบโอ้โหใส่ข้อแขนไว้ตายไปดิโอมไว้ใต้ลิ้นโอมไว้ใต้ลิ้นโอมไว้ชาติหน้าไม่ใช่ตลอดไปภูมิที่ดีไม่ใช่แล้วเอาโอมจริงนะเอาแต่ที่พูดไงเนี่ยเอาพอโอมเสร็จเอามาต่อไปเลยข้อ3เลยไปข้อต่อไปเลยข้อ4แล้วข้อ4แล้วสบายในการสวมใส่อันนี้ต้องถามคนใช้แล้วพายเรียเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ใส่ผมก็สบายนะพี่ผมสบายใส่ยังไงฮะสบายยังไงครับอย่างนี้ไงความสบายน้ำหนักการกดหัวการกดหัวนี่ก็มีนิดหน่อยแต่น่าจะหนักตรงไหนนิดนึงตรงนี้หนักนิดนึงอ้าวแล้ว M100 นะครับเบาสบายมากเลยครับผมทีนี้เราจะสลับกันให้ใส่อ่ะลองเอาไปอ้าวนะM ใส่ M เป็นยังไงบ้างฮะเอออันนี้มันหนักเนาะมันจะหนักหนักหน่อยอันนี้ไม่ได้โกหกเนี่ยผมไม่ได้โกหกคุณผู้ฟังนะครับมันไม่เจ็บไม่บีบอันนี้รู้สึกมันแข็งอ่ะไม่กดแต่นี้ผมเนี่ยอันนี้จะกดนิดนึงคือดีไซน์เขาเนี่ยต้องการความกระชับอ๋ออันไหนกระชับตัวนี้อ๋อพอถังซ้อมจังสวดไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วหงอคงอ่ะพอต้องการความกระชับปุ๊บเนื่องจากเป็นหูฟังที่เน้นการออกแบบให้ใช้งานเพื่อสำหรับดีเจที่ใส่แดนไม่ให้หลุดง่ายๆเวลาใส่ดังนั้นมันจะกระชับนิดนึงอ๋อสังเกตว่าพอใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะเอาย่อ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 ตา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 ก็คือใส่ฟังสบายๆเลยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะไม่ต้องเป็นดีเจก็ใส่ฟังเพลงได้นะและอย่างนึงเขาจะมีแผ่นเปลี่ยนอีกชนิดนึงที่เป็น memory foam เปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงแผ่นเนี่ยตัวนี้มันจะบางกว่ามันจะทำให้หนาขึ้นแล้วเวลาใส่มันจะนุ่มนวลกว่านี้ถอดเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนได้ดังนั้นความสบายแน่นอนครับผมขอสร้อยทองฮะหรือเอาสร้อยเขียวสร้อยเขียวสุดท้ายสร้อยเขียวสุดท้ายแล้วจะแทะแทะมอบให้เลยเดี๋ยวแล้วแต่พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วหัวข้อต่อไปเราจะแข่งกันมั้ยเนี่ยเอาอย่าพึ่งครับพี่อย่าพึ่งครับผมทักทายคนดูผมมีแฟนคลับผมครับโอเคอ้าวคุณฟิลตรงอกด้านซ้ายให้พุทธคุณยังไงบ้างครับอะไรนะเอาผมงงเลยอ๋อปิดรับวันอ๋อตอนนี้นะคะผมเราปิดรับการทายผลแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ทายผลมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะทำให้ถูกกติกาด้วยเพราะว่าเรามีหน่วยตรวจสอบใครที่ไม่ทันนะโต๊ะอื่นยังเปิดนะครับโต๊ะเราปิดแล้วเฉยใช่แล้วตอนนี้ปิดการทายผลแล้วนะคะไม่รับแล้วนะใครส่งมาหลังจากนี้ก็คือและแน่นอนนะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยผมนั่งรอโดนณเดชลงโทษเลยครับแต่ละคนแบบว่านี่คาดหวังกันเลยเนี่ยอกข้างซ้ายพูดถึงคุณยังไงเอาฟิลอันนี้9 ยอดให้แบบว่าผู้ทุกคนคือสั่งแล้วจะมี9นิ้วครับผมไหนดูดิอีกนิ้วหายไปไหนอ่ะอีกนิ้วนึงไม่ใช่หล่นมอไซค์แล้วไม่เป็นไรเหรอฮะหล่นจากมอไซค์แล้วไม่เป็นไรหล่นจากมอไซค์ไม่เป็นไรครับผมมอไซค์ไม่เป็นไรเลยมอไซค์หัวคุณเนี่ยหัวคุณเนี่ยเอาข้อสุดท้ายนะครับผมความคุ้มค่าความคุ้มค่าโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดใช่เราจะเลือกซื้อหูฟังตัวนึงเราดูที่ความคุ้มค่าคุ้มค่าและต้องราคาในยุคเศรษฐกิจที่พี่ต้องไปเที่ยวหมอนวดพี่ต้องแอบเมียเนี่ยใช่ต้องเม้มเยอะมันต้องมีความไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยาฮะยาเลยไปไก่ตาต้องรู้ใจไอ้เบิร์นแมนเนี่ยไปกันอยู่ย่านไหนไปแล้วนั่งรอข้างล่างดีออฟฟิศรอข้างล่างให้เขาขึ้นข้างบนรู้ได้ไงอ่ะไปด้วยกันไงอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันทำไมเนี่ยครับจริงมาพูดเล่นมือสั่นเลยใจเย็นพี่ความคุ้มค่าอ่านหนังสือไม่ออกเลยความคุ้มค่าของราคานะบอกว่าที่ราคาก่อนพาเนียเท่าไหร่ครับผมพาเนีย 9,990 บาทมีมอนด้าเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่นะ 9,900 เอาถูกกว่าใช่90บาทโอ้โหมันหัวข้อที่ผ่านมานี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเดี๋ยวมองไม่ดีเลยนะเนี่ยโอ้โห
ไม่หรอกพี่90บาทไงเอา90บาทก็เงิน90บาทซื้ออะไรให้มั่งซื้อ90บาทได้กินข้าวได้แล้วซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ทานอิ่มมั้ยอิ่มซีกลับได้ด้วยซื้อหูฟังมาเราไปกินข้าวอิ่มมั้ยอิ่มครับพี่ถ้าซื้อไพโอเนียร์เราได้กินมั้ยข้าวไม่ได้กินไม่เออเราต้องไม่กินมาม่าใช่มั้ยโอ้โหพี่เอาช้อยไปดีกว่าเอามอบให้ผู้แพ้มอบให้เดี๋ยวและที่สำคัญนี่หูฟังบิมว่าได้เนี่ยครับผมศิลปินต่างชาติดีเจต่างชาติมีใครใช้บ้างเลยอ๋ออ่ะบิมโมด้าตัวนี้นะครับ M100 จริงๆเนี่ยบ้านเราก็ดีดีเจใช้เยอะนะใช่บ้านเราก็มีดีเจฟ้าสายล็อกซี่จูนใช่ที่ใช้ตัวนี้นะครับบิมโมด้ามาตินกาลิกนะฮาร์ดเวลฮาร์ดเวลหลายๆคนคงรู้จักพูดไปแล้วต้องอ๋อแน่นอนใช่แล้วก็มีอีกเยอะเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่คุณภาพดีมากๆเป็นอะไรช้อนทำไมจำชื่อดีเจไม่ได้เยอะนี่ไงมีคือดีเจเมืองนอกเนี่ยที่เป็นดีเจแบบระดับโลกเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะมากบางทีเราจะเห็นเวลาที่เขาออกไลฟ์มาตินยังใช้เลยมาตินกับที่ได้ข่าวว่าเขาทีมงานเดินมาบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกที่เขาทำรองเท้าอ่ะไม่ใช่ด็อกเตอร์มาตินสวยหน้ากับอาการเลยหนึ่งทีมาตินแกเรตเป็นคนหนึ่งของโลกค่ะแล้วสายตื้อแบบโคตรตื้ออ่ะฮาร์ดเวลใช่ไหมใช่ใช่อีกเหรอใช่แล้วก็วัยนายอะไรนะวินัยยังไงวินัยไกบุตรวินัยไกบุตรใช่ไหมแค่หน้าเหรอวินัยเฉยๆที่กล้าเป็นมัดไงที่หุ่นดีเวลาเล่นชอบถอดเสื้อด้วยนี่ผมก็ชอบถอดเสื้อไปที่เดิมเวฟพุงโชว์ด้วยด้วยความที่เป็นหูฟังที่ค่อนข้างดังในระดับโลกครับผมเหตุผลที่ดีเจระดับโลกใช้หนึ่งคือยังมีอีกนะที่บอกเอาวิชิอะไรเนี่ยเอาวิชิเอาวิชินี่คนไทยเหรอเอาวิชิเนี่ยนะใช่ไหมวิชิแต่ละคนวิชิเอาวิชิเนี่ยเขียนว่าอะไรนะแล้วก็ดีเจฟ้าสายผมรู้จักดีเจฟ้าสายดีเจฟ้าสายล็อกซี่จูนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วล็อกซี่รู้จักอยู่แล้วอยู่ที่บ้านฮะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเลยล่ะไปแล้วอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่บ้านเขาไปแล้วเขาไปเอาไฟมาหมดสักทีแล้วเอาให้เลยเหรอให้เลยแล้วไพโอเนียร์ไม่พูดเลยดีเจว่ามีใครใช้บ้างพูดซะมีใครใช้บ้างหมดเวลาแล้วหมดเวลาเลยหมดเวลาเลยโอ้โหอดเลยไปแล้วโอ้โหชนะแล้วครับผมทุกคนใส่เองด้วยหลังจากที่รอบที่แล้วในการแบทเทิลโดนกินวาซาบิไปไงวาซาบิอ้วกไป3รอบรอบนี้เป็นผู้ชนะบ้างนะเอาคืนศึกนี้ต้องชนะผู้แพ้เดี๋ยวลงโทษแล้วก็เดี๋ยวประกาศใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้เรามาสรุปก่อนนะคะว่าหูฟังวีโมด้า M100 นะคะเป็นฝ่ายชนะในการแบทเทิลครั้งนี้โอ้โหดูไพ่เนี่ยชนะอันเดียวเสียหมดเลยไม่อันเดียวด้วยครึ่งเดียวครึ่งเดียวด้วยอันนี้พี่มองจากความคุ้มค่าไหมพี่มองจากภาพรวมภาพรวมระหว่างที่แต่ว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันก็เราก็สนุกกันเฉยๆมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนโอ้โหหยิบมาเลยเว้ยเอาทีมงานมาเลยทีมงานถือไว้คนละอันทีมงานถือไว้คนละอันเลยอะไรนะนี่ตากผ้าเดี๋ยวฝนจะตกนะวันนี้นะคะผู้แพ้จะโดนไม้หนีบค่ะไม้หนีบผ้าเราแต่ไม่หนีบผ้าแต่หนีบตามตัวนี่แหละโอ้โหดูหน้าสะใจมากยิ้มรอมานานแล้วคราวที่เราโดนมาสบิถ้าทุกท่านได้ดูเป็นเพลงในเทปที่แล้วนะครับเป็นเพลงอ้วกด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะใครที่จริงนะไม่ตัดต่อไม่ใช่ใครที่ไม่ได้ดูไปตามดูย้อนหลังได้โอ้โหอันนั้นคือของจริงครับไม่แสดงโอ้โหเหมือนแค้นกันมานานเลยทีมงานโอ้โหโอ้นี่แหละโอ้โหนี่ก็ชอบตีข้างล่างคิดอะไรวะเนี่ยเอามาอันนึงมาอันนึงโอ้โหลักษณะเหมือนพวกโรคจิตหมดยังโอ้โหเอาทุกจุดแล้วโอ้ยหนีบหนูโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดไหนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอันนี้หลุดดูดึงแรงอ่ะโอ้โหไม่หนีไม่ติดโอ้ก้าวยอดเอาไม่อยู่แล้วโอ้ยมันมาแล้วเว้ยก้าวยอดเอาไม่อยู่มันมาแล้วเว้ยคืออารมณ์เป็นไงวะพอมันมามันจะจืดขึ้นจืดมันขึ้นเหมือนมาสบีนะและนี่คือผู้แพ้ในวันนี้นะผมอ่ะตอนนี้รายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะขึ้นติดที่ทำถูกกติกาด้วยนะคะนั่นก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายผลมานะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทายผลมานั่นก็คือ Vmoda M100 นั่นเองนะคะเรามาประกาศผลนะและผู้โชคดีในวันนี้ที่จะได้ผู้ฟังโอ้ X1 อันนี้ไม่พูดเลยโอ้ได้แก่
แทนได้แทน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 ได้แทนคุณแทน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 ได้แก พอแล้วจมูกจะบี้แล้วเนี่ยคุณพัทวีนี่เลยค่ะคุณอะไรฮะสกุลอะไรสกุลทองกวมทองทองไม่แน่ใจทองกวมทองกวมทองความทองความถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าคุณคือผู้โชคดีกระบอกผู้โชคดีด้วยนะคะนี่เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่เราแรนดอมนะคะผู้โชคดีแสดงตัวด้วยนะครับเหรอเดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าผู้แพ้น่าสงสารมากโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากันแบทเทิลคราวหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นหูฟังตัวไหนมาแบทเทิลกันและผู้แพ้จะโดนลงโทษยังไงใครอยากเห็นผู้แพ้ทำไรนะคะสามารถพิมพ์มาได้คือรู้ว่าผู้ชมมาไม่มีอะไรหรอกจะมาดูผู้แพ้มาโดนอะไรใช่แล้วครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยแต่ว่าพรุ่งนี้วันนี้เราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะโปไฮไฟโยโปไฮไฟโยโปไฮไฟเนื้อเนื้อโอ้โหอ้าวโอ้ยโอ้โหจะติดตรงไหนเนี่ยโอ้โหเข้ามาปลา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 เ